ข่าวต่อไป PA News พาไปแอวเหนือเจ้าพวกเรานะคะได้ร่วมกันภาคภูมิใจกับการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังคงเดือดร้อนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดย PA ให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามพร้อมข่าวอื่นๆรอบรั้ว PA ค่ะ PA มอบเงินช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวแม้เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเชียงรายจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความเสียหายยังคงอยู่เมื่อวันที่16กันยายน2557นายกมลชนกวิชัยสืบผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ในนาม PEA จึงมอบเงินช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวให้แก่สาธารณสถานและสถานศึกษาจำนวน3แห่งในพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวได้แก่คริสตจักรสวนดอกวัดดงมะเฟืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่หรืออื่นๆตามความจำเป็นต่อไป